บรรดาอุลามะบอกเลยนะครับคนที่ชอบนินทาคนที่ชอบประจานความผิดคนที่ชอบว่าร้ายคนที่ใช้คำพูดในการทิ่มแทงพี่น้องมันเกิดมาจากความอิจฉาริษยาที่อยู่ภายในหัวใจความอิจฉานี่แหละเป็นตัวผลักดันให้เขาต้องเกลียดพี่น้องเหมือนอิบลิสเกลียดนบีอาดัมพยายามที่จะยกตัวเองให้สูงและพยายามกดพี่น้องให้ต่ำนั่นคือนิสัยของอิบลิสทำไมคนคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งได้ดีกว่าตัวเองอยากจะดีกว่าเขาไม่มีราคาเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ได้สอนหนังสือเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้สอนตอฮีดไม่ได้สอนกุรอานไม่ได้ทำงานศาสนาเหมือนคนอื่นเขาแต่อยากให้ตัวเองสูงขึ้นมาวิธีการของชัยฏอนคือทำอะไรรู้ไหมหาข้อบกพร่องของคนนั้นมันซึ่งต้องมีอยู่แล้วหรือว่าคนไม่มีหรือว่าคนทำงานศาสนาไม่มีข้อบกพร่องฮะมีฉะนั้นคนที่เป็นชัยฏอนนะเส้นทางของชัยฏอนคือไปหาข้อบกพร่องของเขาแล้วก็เอามาทำลายเขาด้วยกับข้อบกพร่องนั้นแล้วก็ลูกสมุนของชัยฏอนก็จะมีความคิดเดียวกันใช่ต้องทำลายคนแบบนี้แต่ถ้าหากเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไงรู้ไหมครับเขามีประโยชน์เขาทำงานศาสนาเขากำลังพูดในเรื่องของเตาไฮต์เขาทำความผิดส่งคำนาซีฮัตไปถึงเขาไม่มีใครรู้ส่งคำนาซีฮัตด้วยกับความบริสุทธิ์ใจไปบอกเขาไม่มีใครรู้ส่งดูอาที่ดีให้กับเขาไม่มีใครรู้ที่น้องคิดดูถ้าทำได้แบบนี้จะมีไหมศัตรูกันในสังคมมุสลิมไม่มี